สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน้อยขณะนี้ผมอยู่ที่ถนนสวนผักเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครครับกำลังพาทุกท่านเดินทางไปแยกแฮปปี้แลนด์ถนนลาดพร้าวแขวงคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครครับบริเวณหน้าเดอะมอลล์บางกะปิครับเดี๋ยวเราข้ามสะพานข้ามทางรถไฟครับเดี๋ยวเลี้ยวขวาใช้ถนนเลียบทางรถไฟครับเส้นนี้เดี๋ยวขวาเข้าสู่ถนนเลียบทางรถไฟมุ่งหน้าตรงไปข้ามสะพานพระราม7ต่อด้วยถนนวงสว่างตรงไปเรื่อยๆข้ามถนนวิภาวดีรังสิตใช้ถนนรัชดาภิเษกมุ่งหน้าตรงไปครับผ่านศาลอาญาศาลแพ่งศาลอุทธรณ์รัชดาภิเษกมุ่งหน้าตรงไปเรื่อยๆแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนลาดพร้าวครับแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆใช้ถนนลาดพร้าวตรงไปเรื่อยๆไปจนถึงแยกแฮปปี้แลนด์เดี๋ยวเรามาดูเส้นทางการเดินทางกันครับอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยด้วยนะครับเราเดินทางดูเส้นทางครับจากเขตตลิ่งชันไปสู่เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครกันครับใช้เส้นทางดูการเดินทางดูเส้นทางศึกษาเส้นทางกันไปเรื่อยๆครับไปเพลินๆชมเส้นน้ำเพลินๆครับในกรุงเทพข้างหน้าด้านขวามือครับชุมทางตลิ่งชันครับสถานีรถไฟชุมทางตลิ่งชันขวามือรถไฟสายสีแดงเราขับตรงไปเรื่อยๆใช้ถนนราชพฤกษ์ไปจังหวัดนนทบุรีเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าครับเราขับตรงไปทางขึ้นทางด่วนศรีรัตน์ครับชิดซ้ายไปข้างหน้าครับเราตรงไปครับชิดขวาไปทางด่วนก็ได้ครับแต่ผมใช้ทางธรรมดาดีกว่าครับศึกษาเส้นทางกันไปเรื่อยๆถนนเลียบทางรถไฟครับมุ่งหน้าตรงยาวไปตลอดเลยครับไปจนถึงสะพานพระราม7เลยครับตรงไปอย่างเดียว
สิ้นสุดถนนเรียบทางรถไฟครับเดี๋ยวเราขับตรงไปครับข้างหน้าเป็นจุดตัดของถนนทางหลักครับเราขับตรงไปเพื่อที่จะขึ้นสะพานพระราม7มองขวาดีๆครับรถมาด้านขวาขับตรงไปครับไปขึ้นสะพานพระราม7ขึ้นสะพานพระราม7ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปนนทบุรีบางโพเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าตรงไปถนนวงสว่างเราขับตรงไปครับเข้าสู่ถนนวงสว่างตรงไปอย่างเดียวเลยครับไปเชื่อมต่อกับถนนรัชดาภิเษกThank you.
แยกวงสว่างเลี้ยวซ้ายไปจังหวัดนนทบุรีเลี้ยวขวาไปเตาปูนตรงไปถนนวิภาวดีรังสิตครับเราขับตรงไปขึ้นสะพานลอยข้ามแยกวงสว่างขึ้นสะพานข้ามถนนวิภาวดีรังสิตครับมุ่งหน้าตรงไปทางรัชโยธิน
ไปถนนวิภาวดีรังสิตเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าครับ5แยกลาดพร้าวรัชโยธินตรงไปเราขับตรงไปครับไป5แยกลาดพร้าวเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าครับรัชโยธินรัชดาลาดพร้าวตรงไปครับเราขับตรงไปไปเกษตรลาดพร้าวเบี่ยงออกซ้ายครับชิดซ้ายครับรัชดาลาดพร้าวลงอุโมงค์ครับตรงไปลงอุโมงค์เราขับตรงไปลงอุโมงค์ครับไปมหาวิทยาลัยเกษตรเบี่ยงออกซ้ายเลยครับเราขับตรงไปลงอุโมงค์ข้างหน้าด้านขวามือที่เห็นตึกรูปช้างครับตึกรูปช้างขวามือด้านขวามือศาลอาญาถัดไปเป็นศาลแพ่งถัดต่อไปเป็นศาลอุทธรณ์รัชดาภิเษกครับด้านขวามือข้างหน้าตรงไปไปทางแยกครับขึ้นสะพานลอยไปสุทธิสารครับเราเบี่ยงออกซ้ายครับข้างหน้าทางแยกเลี้ยวซ้ายไปบางกะปิครับเดี๋ยวเราเบี่ยงออกซ้าย
างแยกข้างหน้าเลี้ยวขวาไปลาดพร้าวเลี้ยวซ้ายไปบางกะปิครับเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายข้างหน้าครับใช้ถนนลาดพร้าวครับหน้าทางแยกเลี้ยวขวาลาดพร้าวเลี้ยวซ้ายบางกะปิตรงไปสุทธิสารเราเลี้ยวซ้ายครับไปทางบางกะปิไฟเขียวพอดีครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายตามไปเลยครับเข้าสู่ถนนลาดพร้าวครับมุ่งหน้าตรงอย่างเดียวเลยครับไปจนถึงแยกแฮปปี้แลนด์บางกะปิกรุงเทพมหานครเลยครับขับตรงยาวเลยครับช่วงนี้รถค่อนข้างติดนิดนึงเนื่องจากว่าเขาทำทางรถไฟครับด้านขวามือก่อสร้างทางรถไฟทำให้ช่องการจราจรคับแคบอีกนิดนึงครับขับตรงยาวไปเรื่อยๆครับยาวอย่างเดียวเลยครับคราวนี้
ข้างหน้าด้านขวามือครับเดอะมอบางกะปิตรงไปเรื่อยๆครับอีกข้างหน้าถึงแยกแฮปปี้แลนด์ขณะนี้ผมพาทุกท่านเดินทางมาถึงแยกแฮปปี้แลนด์แขวงคลองจันเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมันก็น้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ